เวลาเราไปตัดผมแล้วช่างตัดผมตัดให้ไม่ได้ดังใจเนี่ยเคยไหมเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมเคยค่ะแล้วทำยังไงอ่ะก็ทำใจเพราะเดี๋ยวผมก็ยาวคิดแค่นั้นเลยเนาะหรือบางคนเนี่ยหนักสุดนะก็อาจจะต่อว่าช่างไปแต่สำหรับรายนี้ไม่ใช่ครับลุงหัวร้อนคนหนึ่งบอกว่าจะตัดรองทรงสูงแล้วช่างเนี่ยไถสั้นเกินไปนะครับทีนี้ลุกขึ้นมาโวยลั่นร้านเลยครับแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมเชื่อมาตบหัวช่างแล้วบังคับให้ช่างเนี่ยก้มกราบเท้าขอโทษแบบนี้เลยไปดูภาพครับตัดสั้นแบบนี้ไม่ได้ไปบวชนะเว้ยนี่ครับลูกค้าแต่ว่าช่างคนนี้ครับช่างสุรวุฒินะครับเป็นช่างตัดผมนะครับร้านอยู่แถวลาดพร้าววังหิน38นี่เองครับจังหวะแรกโดนก่อนเลยตบบ้องหูไปนะเห็นไหมสามช่างเนาะเออช่างเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณบ่าย2 โมงครึ่งลูกค้าหัวร้อนคนนี้นะครับเป็นลุงอายุประมาณ50ได้เข้ามาที่ร้านตอนนั้นไม่มีคิวก็เลยบอกว่าลุงนั่งเก้าอี้ตัวแรกเลยนะแล้วลุงก็บอกกับผมบอกว่าจะตัดรองทรงสูงขอข้างบนสั้นๆหน่อยนะอ่ะหลังจากที่บอกทรงผมเรียบร้อยแล้วก็หยิบอุปกรณ์มาครับใส่แบตเตอรี่เป็นฟันรองทรงเบอร์10ก็ไถๆๆไถไปประมาณแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองครับจู่ๆลูกค้าคนนี้ก็ลุกขึ้นมาโวยวายลั่นเลยบอกว่าตัดสั้นไปเปล่าเนี่ยคือตอนนั้นช่างก็พยายามจะบอกว่าอ้าวก็ลูกค้าบอกว่าให้ตัดสั้นๆไม่ใช่หรอเห็นมั้ยเค้ามีจังหวะที่เถียงกันด้วยลูกค้าก็พยายามบอกว่าให้สั้นแบบกลางๆอ่ะทีนี้ก็เลยมีปัญหากันเลยครับคือลูกค้าก็คงคิดว่าช่างเหมือนเถียงหรือเปล่าเพราะว่าก็พูดกลับไปบอกว่าก็ลูกค้าบอกให้ผมตัดสั้นๆนี่ทีนี้ครับลูกค้าคนนี้ลุกขึ้นมาเลยครับตบบ้องหูก่อนเลยหลังจากนั้นครับก็โวยวายลั่นร้านเลยบอกว่าเฮ้ยมึงตัดสั้นแบบเนี้ยกูไม่ได้จะไปบวชนะแล้วมีอีกจังหวะนึงนะครับยังไม่จบเท่านั้นมีช่างคนอื่นพยายามเข้ามาห้ามยกมือไหว้ขอโทษนะครับแล้วเรื่องไม่จบเพราะว่าหลังจากนั้นลูกค้าคนนี้ก็พยายามจะไปตบหัวช่างคนที่ตัดผมให้ตัวเองอีกรอบนึงคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันครับรู้ช่างตัดผมคนนี้เขาบอกว่าผมเป็นช่างมา 6-7 ปีได้แล้วนะแล้วก็มาอยู่ที่ร้านนี้ได้ประมาณปีหนึ่งยังไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกตกใจเลยจริงๆครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าลูกค้าหัวร้อนคนนี้พยายามบังคับให้ผมกราบตีนเขาอะคุณผู้ชมอ่ะไปฟังเสียงน้องนิดนึงครับเขาคิดว่าผมตัดสั้นแบบว่าจะเป็นพระละมั้งอะไรประมาณนี้ครับที่ผมก็ใช่ครับผมกูไม่ได้บวชอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้ป่ะใช่ครับใช่ๆมีข่มขู่มีพูดจะบังคับให้กราบเท้าขอโทษอะไรขนาดนั้นเลยเอาประมาณนั้นครับพอเขาลงมาแล้วก็ถอดผ้าเสร็จแล้วก็เข้ามาทำอะไรเราก็เขาก็เงื้อมือมาตบฮะแต่ทีแรกไม่โดนครับเพราะว่าผมเอามือบังรอบแรกแล้ว
ก็เขาก็แบบว่าจะเอาเรื่องให้ได้ครับไม่ยอมถอยจนเราต้องกราบขอโทษครับแต่ก็ยังไม่ยอมประมาณนั้นเขาเป็นคนบอกให้กราบหรือว่ากราบเองอันนี้เขาบอกให้ขอโทษแล้วก็ให้แบบว่าประมาณผมก้มขอโทษแล้วเขาก็จะให้กราบด้วยประมาณนั้นเออก็ดูทรงช่างตัดผมก็เหมือนยอมทุกอย่างจริงนะคือเขาก็คงรู้สึกแหละว่าลูกค้าไม่ชอบใจอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ในมุมของคนที่ดูคลิปเขารู้สึกว่าลูกค้าคนนี้ทำเกินไปนะครับในมุมของเจ้าของร้านนิดนึงคุณผู้ชมครับเราไปพูดคุยกับเจ๊ดนนะครับเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วว่าลูกค้าคนนี้ทำเกินไปปกติอ่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่พอใจทรงผมที่ตัดก็แค่ต่อว่าแต่ครั้งนี้ลูกค้าพยายามจะตบหัวช่างนะครับช่างก็ขอโทษไปเรียบร้อยแล้วนะยังมีช่างตัดผมคนอื่นๆเนี่ยเข้าไปช่วยขอโทษด้วยแต่ลูกค้าคนนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดจนสุดท้ายต้องโทรแจ้งตำรวจมาเคลียร์แหละครับพูดจริงๆการกระทำแบบนี้ทำให้เรารู้สึกหดหู่ในฐานะเราเป็นเจ้าของร้านเรารู้สึกหดหู่แล้วรู้สึกไม่โอเคแบบนี้คือมันเหมือนคนชั้นต่ำมากเกินไปคือทำร้ายเหมือนเราไม่ใช่คนเนาะแล้วก็คิดดูว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยเขายิ่งกว่าเรานะคะความรู้สึกของคนเราบางทีช่างของเราทุกคนเป็นคนจิตใจอ่อนโยนแต่ทำแบบนี้มากเกินไปค่ะนี่ครับเจ๊ดนบอกว่าให้ช่างไปแจ้งความเลยนะครับไม่ยอมเด็ดขาดเลยเปรียบเทียบเห็นไหมบอกพฤติกรรมของลุงหัวร้อนคนนี้มันชั้นต่ำเกินไปนี่ทำไมอ่ะทำไมคือถ้าสมมติว่าผิดพลาดทางการสื่อสารจริงๆนะแล้วช่างตัดสั้นไปแล้วอ่ะก็น่าจะขอโทษแล้วมันน่าจะจบกันได้ง่ายๆอ่ะแต่นี่เหมือนจะทำร้ายร่างกายเลยนะครับเนี่ยกลัวไม่รอค่ะยังตามลูกค้าคนนี้ไม่ได้เนาะอยากฟังเหมือนกันทำไมต้องโกรธขนาดนี้จริงๆมีอ้างชื่ออ้างการจบการศึกษาอะไรมาด้วยนะไม่เห็นเกี่ยวเลยอ่ะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้จบสูงมากมายแต่เขาก็ตัดผมเป็นอ่ะตัดผมให้คุณได้อ่ะใช่ป่ะค่ะการศึกษาบางทีไม่ได้บอกถึงวุฒิภาวะเหมือนกับอายุอะค่ะใช่ไม่ได้บอกว่าคุณแก่แล้วดูมีวุฒิภาวะนะคะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเด็กมันถึงถอนงอกเอานะคือเราไม่รู้คือเข้าใจนะในมุมของลูกค้าที่ไปตัดผมแล้วแบบช่างตัดผมไม่ได้ดังใจเนี่ยผมก็เคยเป็นนะบางทีไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคืออย่างเก่งก็แค่บอกว่าเอ้ยพี่ทำไมมันสั้นไปแบบนี้ก็ต้องยอมไหมอ่ะทำไงได้แต่อย่างที่พี่แชร์พูดถูกต้องเลยตอนแรกว่าผมมันสั้นเดี๋ยวมันก็ยาวได้คืออย่าให้มันมีปัญหาเลยมีปัญหาแล้วตัวเองก็เสียชื่อเปล่าๆอ่ะแล้วก็แบบกลายเป็นว่าถ้าไปทำลายร่างกายเขาโดนแจ้งข้อหาไปโดนค่าปรับโดนติดคุกมันไม่คุ้มอ่ะค่ะเชื่อว่าข่าวนี้มีต่อแน่ๆนะคะเดี๋ยวรอตามลูกค้าคนนี้ได้นะนักข่าวแล้วก็ตามสัมภาษณ์ละกันแล้วก็ทางคดีก็ดำเนินการด้วยครับ